ดีค่ะสวัสดีค่ะทิชาค่ะสวัสดีค่ะเอลลี่ค่ะอยากให้เด่นกว่าวันนี้เรามีแคมเปญเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกันใกล้ช่วงอะไรคะพี่ทาใกล้ช่วงวาเลนไทน์แล้วค่ะช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์เทศกาลแห่งความรักวาเลนไทน์เขาต้องอยู่กับแฟนอยู่กับผัวมีไหมล่ะก็ทุกปีไม่เคยมีเลยตั้งแต่เกิดนั่นไงจริงๆกูมีทุกปีอ้าวบ้าปะเลิกก่อนวาเลนไทน์ตลอดจริงๆหล่อนนะไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยหรอไม่สวยแต่ว่าฉันแซ่บมากเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเอางี้พอมันไม่มีผัวมันก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนเท่านั้นที่จะปลอบใจเราก็เลยเป็นแคมเปญ BFF for Valentine ใช่ไหมล่ะไม่อยากเป็น BFF สักแกเลยอาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยกินแปลกๆอาบโอเคนั่นแหละก็วันนี้เราก็ได้จะมาแต่งหน้ากันนะคะเป็นแคมเปญแต่งหน้าในวัน Valentine นั่นเองที่เราจะได้ไป hang out สวยๆกันคือตอนนี้เนี่ยนะคะนิกส์เขาออกคอลเลคชันใหม่มาเป็นคอลเลคชัน Love You So Moji นั่นเองเป็นสีสันน่ารักน่ารักที่เหมาะกับเลนชายเป็นอย่างมากๆเลยทำไมต้องโมจิอ่ะก็อาจจะเป็นการเล่นคำกับคำว่า Love You So Much ฮัลโหล Happy Wednesday นะคะทุกคนก็พิก1อันนะคะให้ yourself นะคะแล้วก็พิกอีก1อันนะคะให้เพื่อนรักตลอดไปของคุณงั้นฉันเป็นคนเลือกละกันได้ฉันเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นพีชต้องเหมาะกับหล่อนเพราะเป็นฟิวหวานๆสดๆแหมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเตรียมมาเอาเตรียมมาเหรอเอาไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยสีสันเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมอันนี้นึกว่าสีผมจริงเนี่ยล่ะจริงคนโง่หน่อยๆของฉันเป็นพาสเทล BFF ได้อ๋อคือไม่สนใจคือถ้าซื้อไปอ่ะไม่สนใจอื่นก่อนเลยสนใจโมจิก่อนเลยอ๋อกินได้เลยอย่างนี้เหรออร่อยอร่อยด้วยเหรอใช่ขวดแดงข้างในเนี่ยนะคะเขาก็จะมีมาให้อย่างสวยงามนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของไฮไลท์นะคะแล้วก็จะมีเป็นส่วนของอายแชโดว์แล้วก็จะมีเป็นส่วนของลิปสติกซึ่งบอกเลยว่า3สีนี้นะคะมันแตกต่างจากสีที่เขาเคยมีมาด้วยเท็กซ์เจอร์หรือว่าเนื้อของโปรดักต์นั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วอ่ะคาดว่าต้องเกิดกิเลสอยู่แล้วแหละก็ของเอลลี่นะคะจะเป็นแบบว่าไฮไลท์สีฟ้าชมพูแล้วก็แบบออกเหลือบๆเหลืองๆนิดนึงของพี่ทีนะคะก็จะมี3สีเหมือนกันมีสีชมพูสีทองแล้วก็สีโรสโกลนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบเดียวกับที่เอลี่จับไปเมื่อกี้ซึ่งความที่มันนุ่มเนี่ยมันจะทำให้สีเนี่ยเบลนด์ค่ะอันนี้นะคะก็จะสนับราคาอยู่ที่525บาทเท่านั้นเองถูกมากต่อมาก็จะได้เสื้อของ Eyeshadow ใช่มั้ยคะ Eyeshadow Eyeshadow เขาก็เรียกว่าอะไรLove You So Moji เหมือนกันเหมือนกับตัวเมื่อกี้ใช่ใช่ไหมก็จะเป็นแบบ Shadow Palette นะคะก็จะมาด้วยกัน2 4 6 8 10สี10สีอันนี้นะคะก็725บาทอุ้ยสี Palette นี้น่ารักมากใช่กระเทยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็น Peach Peach อ๋อเป็น Peach เป็นโกโก้เป็นอะไรอย่างงี้ไงอันนี้คือมันก็จะเป็นฟิลแบบคนที่สามารถแต่งไปทำงานก็ได้ถูกแต่งไปวาเลนไทน์ก็ได้ถูกแต่งวันอกหักก็ได้ถูกแต่งวันอะไรก็แต่งไปเถอะส่วนคนอันนี้ก็จริงๆก็แต่งวันอะไรก็ได้ถ้าเป็นคนที่แบบถ้าเป็นคนที่แบบชอบเลิฟปาร์ตี้รักแฟชั่นอะไรเงี้ยชอบสีสันสดใสเข้าใจไหมน้อยแต่มากเรียบแต่หรูดูแฟชั่นคำพูดเขาเยอะค่ะคุณก็เข้าใจแล้วไงต่อก็คือว่าเนื้อมันก็คล้ายไฮไลท์เลยคือมันจะเด้งเด้งเด้งดึงดึงเหมือนกันลองสวอชดูไหมลองดูว่าสีมันจะติดแค่ไหนเขาบอกว่าเนื้อแบบนี้พี่ชามันจะทำให้การเบลนด์ของสีง่ายมากโอ้ my god อุ้ยสีมันสวยมากมันเป็นแบบชิมเมอร์ดูดิเฮ้ยตูนทำไมสีชัดมากชัดขนาดนั้นนะสีมันชัดมากจริงอ่ะไหนลองสีมันชัดมากสวยมากจริงเดี๋ยวเรามาแต่งให้ดูกันตอนต่อไปนะคะอันนี้เท่าไหร่พี่ชาอันนี้725บาทจริงเหรอใช่จริงได้เนี่ยดูสิบสี่เลยนะสี725บาทเท่านั้นเองแล้วก็สีชัดเบอร์เนี้ยเอาดีๆแล้วแบบเนี้ยมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เป็น fall out ถูกไหมโอ้ยเมื่อกี้เสียงไม่ชัดไงเลยฟังไม่ค่อยก็คือมันไม่ตกเป็นฝุ่นมันไม่ทำให้พาเลทของเราดูสกปรกเลอะเทอะแล้วก็นอกจากนั้นเวลาใช้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ตกลงมาข้างล่างไม่ต้องปีนไม่ต้องเปลี่ยนมันลำบากแล้วนอกจากนั้นเราก็แต่งหน้าดูสะอาดด้วยนี่ส่วนต่อมาอันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเล่าสิ so excited มันเป็นยังไงเล่าสิคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนปกติลิปสติกธรรมดาเราก็จะอ๋อก็ลิปสติกโอเคโอเคแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ชื่อว่า powder puff lippy คือยังไงวะคือเปิดมาเว้ยทำไมแล้วมันก็เป็นหัวฟองน้ำแบบนี้อ๋อเคยเห็นแบบว่าฟิลแบบคนที่ทาปากแล้วขอบปากเป็นเบลอๆเบลอเบลอฟุ้งฟูงปกติถ้าจะทำอย่างนี้เราต้องใช้ฟิลเชตใช่ทีนี้ขัดสันบาดนั่นแหละทุกทีไม้แคะหูอ่ะอ๋อเราต้องใช้ไม้แคะหูอ่ะไม่เคยได้ฟังมาเลยไร้สาระมากค่ะคนเนี้ยอ่ะยังไงเราเบลนขอบปาก
เพื่อให้มันดูฟุ้งแต่นวัตกรรมตอนนี้นะคะเทคโนโลยี2018ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะเขาออกมาเป็นตัวนี้เลยสามารถใช้ตัวนี้ทาได้เลยแล้วปากมันก็จะขอบปากเบลอๆอ๋อฟุ้งฟุ้งใช่ดูฟุ้งฟุ้งดูเบาๆดูซอฟๆ อะไรอย่างเงี้ยก็คืออะไรแบบเนี้ยจะเห็นในลิปสติกลักษณะที่เป็นแดงไม่ก็ส้มไม่ก็ชมพูแต่ว่าอันนี้เข้ามาในแบบโทนสีนูดๆเนาะฉันมองอยู่ตาฉันเองปะมันต้องบีบออกมาก่อนนี่ฉันบีบอยู่ไม่บีบออกมาหลังมือปะไม่บีบเฮ้ยตูนทำไมสวยเวอร์สวยปะสีเสริมมากเอาเด้เด้เออแล้วเอาจริงๆปะคือมันสามารถเบลนให้มันดูแบบดูบางดูเข้มดูอะไรเงี้ยก็ได้ใช่เอาดีๆผิวแทนก็รอดเถอะพูดกันมาเยอะแล้วอวดของกันมาเยอะแล้วเรามาแต่งให้ดูบ้างดีกว่าว่าแต่งออกมาครีเอทลุคออกมาเป็นไงได้สำหรับวันวาเลนไทน์สีที่สอดคิดลุคไม่ออกจะแต่งแบบไม่ปกติหมายถึงว่าพิเศษหน่อยแต่งให้ไม่เหมือนคนเหรอแต่งให้สวยขึ้นสิคืออ่านได้ได้ดูกันว่าทั้งสองลุคเนี่ยจะแต่งออกมาเป็นยังไงโอเคอย่างแรกที่จะทำก็คืออะไรอะลงตาตอนแรกอะเอลี่จะใช้เป็นแบบสีชมพูอ่อนก่อนทาทั่วเปลือกตาแล้วก็เป็นสีส้มโอโรสเนี่ยทาข้างหน้าแล้วก็เป็นสีชมพูเข้มทาข้างหลังให้มันเป็นแบบเดิมๆไลท์สีตรงที่เป็นลงสีโรสโกทั้งเปลือกตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วลงก่อนแล้วก็เสร็จตรงนี้ก็จะใช้เป็นสีเหมือนแบบสีชมพูแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยลงที่เป็นแบบในส่วนของการขัดเบายังไงคะสวยจริงๆต้องให้เขานะคุณทิชาเนี่ยแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างด้วยเสร็จแล้วเสร็จก่อนโอ้โหเสร็จก่อนก็คือชนะจ้ะชมพูฟ้าเฉดๆสีคู่ตรงข้ามไปเลยของเราเป็นไงสีพีชไงล่ะพี่เข้ากันกับผมนี่จะบอกนะว่าเล่นตัวนี้แล้วอะควรใช้นิ้วดีที่สุดจริงเพราะว่ามันจะสีติดง่ายแล้วมันก็จะเบลนง่ายมากจะเบลนง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดอยากได้ตรงไหนสีที่มันอ่อนๆก็ใช้แปรงได้ใช่ไหมพี่ชาใช่แต่ของเอลลี่เนี่ยคือว่าด้วยความสีมันแจ่มมากทริคของเอลลี่คือควรจะมีแปรงที่สะอาดอันนึงไว้สำหรับเกลี่ยเลนต่างๆไม่ได้กิดอะไรเนอร์ด้วยคือจะบอกว่าสีมันเข้มมากเข้มจนขนาดที่เราเนี่ยสามารถใช้เป็นอายไลเนอร์ได้อ๋อใช่แล้วฉันจะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้แปรงอย่างเงี้ยเล็กๆคือแปรงหัวตัดอะไรก็ได้กับสีดำเขียนแทนอายไลเนอร์สำหรับใครที่อยากได้อายไลเนอร์ลุคฟูไม่ได้อยากได้แบบเฟียสมากให้ดูหวานๆหน่อยซึ่งทางด้านนี้เขาก็มาสาดแบบหวานๆซิงๆฉันก็แบบว่าอ่ะแม่ไม้ใจแตกใช่ไหมนอกจากม้ายังใจแตกใจแตกด้วยเราไปกระต่อที่ไฮไลท์ดีกว่าได้เลยค่ะเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นโอเคสีที่ที่จะลงนะคะก็คือสีนี้นั่นเองเป็นสีโรสโกลด์ให้เข้ากับสีผมแล้วก็สีตาของเรานั่นเองเอ้ยมันคุมโทนเนี่ยดูเอาจริงตกใจไฮไลท์มากเพราะว่าไฮไลท์เขาอะชัดเวอร์ชัดเกินสว่างเหมือนติดไฟบนหน้าเราลงทางหน้าเลยเหรอทำไมใช้แปรงใหญ่ขนาดนั้นคือฉันจะบอกว่านอกจากค่ะไอ้คอลเลคชันนี้มันจะดีนะแปรงของสีมาฉันชอบอันนี้มากเลยอ่ะฉันอยากเสริมเบอร์21จริงเหรอใช่ใช้บ่อยอยู่คือใช้ปกติอยู่เลยใช่ไหมใช้ปกติแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วนะพิธีก็จะอะไรทำไมอะไรคำถามจะลงตรงไหนอีกพี่จะใช้สีชมพูลงเป็นบัชออนไงฉันก็จะใช้สีฟ้าลงที่ตัวจ้ะอ๋อโอเคเชิญอ๋อมีบัตรออนเหรอจริงๆอ่ะมันไม่มีไงฉันก็เลยจะใช้สีชมพูที่มันเหลือบๆเนี่ยมาเป็นแทนบลัชไงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีก็จะใช้ลิปสติกเป็นครีมบลัชทับไอ้ไฮไลท์เมื่อกี้ไอ้ไฮไลท์ส่วนสีชมพูทะดาทะดาเมื่อกี้เขาแบบทางลิปไม่มีสีปัดแก้มให้เลยแบบแอบคิดโกงนิดนึงโดยใช้ลิปประทับแก้มไม่คิดโกงเขาเรียกว่าทริคเอาเป็นทริคใช่ไหมใช่ไม่คิดโกงเขาเรียกว่าทริคใช่ไหมใช่คือเราจะใช้เป็นตัวพาวเดอร์พัฟลิปปี้ตัวนี้นะคะทาเป็นบลัชออนจะบอกว่ามันเวิร์กมากใช่เพราะว่าลงไปเมื่อกี้มันไม่หนามันเป็นเหมือนคุชชั่นไงเออด้วยหัวเขาที่มันเหมือนคุชชั่นใช่พอเราแตะลงที่แก้มใช่ไหมเราเบลนเนี่ยเนื้อของมันเนี่ยจะไม่มีความน้ำมันไม่มอยส์มันก็ทำให้มันติดผิวได้ดีแล้วก็ดูเบลนด์ไปกับผิวเบลนด์ง่ายมากใช้ไฮครีมบลัชได้เลยอย่างบางคนอ่ะใช้ลิปอยากได้แก้มที่ติดทนนานใช้ลิปสติกลิควิดมาทาซึ่งมันจะแบบเกลี่ยยากและเป็นคราบใช่ข
คอนเฟิร์มเนาะอันเนี้ยตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าใช้เป็นแบบว่าครีมบลัชได้เลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเรามาทาลิปกันดีกว่าใช่มาถึงในส่วนของลิปกันบ้างนะคะเดี๋ยวทีจะใช้สีพี่ทีจะทาเต็มปากหรือจะเบลอๆไม่บอกก็รู้สิจะใช้สี PPL 01นะคะกับสี PPL 06เอา2สีสำหรับเอลลี่นะคะ PPL 07เอามาทาปากจ้าจ้าสรุปสีพี่ชาชอบอะไรถ้าให้พี่เลือกเลยเหรอถ้าเลือกที่ must have ต้องมีในคอลเลคชันนี้ทุกอันเลยเหรอคือฉันน่ะชอบอายแชโดว์แล้วพี่ก็ชอบลิปด้วยพี่เลือกได้เอาจริงๆอ่ะส่วนตัวชอบลิปมากเลยอ่ะจริงเหรออ่ะเลือกลิปก็ได้เพราะแกเลือกอายแชโดว์ใช่ไหมใช่ฉันเลือกลิปเข้าใจไหมเพราะว่าอายแชโดว์เนี่ยสีอ่ะมันชัดแล้วมันก็แน่นทั้งหมดนี้ได้วางขายแล้วที่ Counter Mix ทั่วประเทศนะคะก็ไปหาซื้อหาสอยกันได้นะเอาจริงๆเผื่อผู้ชายคนไหนที่แบบเฮ้ยจูเลนทายเราจะซื้ออะไรให้แฟนดีอะไรอย่างเงี้ยวาเลนไทน์จะบอกว่าปีที่แล้วบูมมากค่ะหลังจากที่หลังจากที่นิกเนี่ยเขาได้ออกเป็นกิฟต์เซ็ตที่เป็นลิปสติกอันเล็กๆผู้ชายก็เอาหน้ามากซื้อถ่ายลงให้แฟนถ่ายลงให้แฟนไม่ต้องละซื้อเองใช่ซื้อเองได้แต่ถ้าซื้อให้ก็โอเคก็ถ้าปีนี้นะคะผู้ชายคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้แฟนดีก็นี้เลยเซ็ตนี้เลยเพิ่งออกใหม่ใช่ให้หนิงกรี๊ดกราดเล่นๆของมันต้องมีเฮ้ยสนุกมากวันนี้ขอบคุณตุนมากนะคะสำหรับ Challenge BMF กันวาเลนไทน์นะคะถ้าอยากให้เราสองคนมาร่วมเล่นอะไรกันแบบนี้อีกสนุกสนุกน่ารักน่ารักเม้นกันมาเยอะๆใช่แล้วค่ะอย่าลืมแชร์ด้วยใช่ไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ